ังคำพูดลูกโทรเข้ามาแบบนี้รีบทิ้งทุกอย่างแล้วไปหาลูกเลยคำที่เคยอยากพูดตอนนี้เหมาะสมบันเทิงวันที่23กรกฎาคม2567 14นาฬิกา46นาทีรู้สึกใจเขาเหลือเราคนเดียวหนิงปณิตาฟังคำพูดลูกโทรเข้ามาแบบนี้รีบทิ้งทุกอย่างแล้วไปหาลูกเลยคำที่เคยอยากพูดกับลูกตอนนี้เหมาะสมเผยเคล็ดลับจำครึ่งใจจากตู่นันทิดาหนิงปณิตาเปิดใจใน BOYNANAONแอร์ตอนหนึ่งถึงเรื่องน้องนิรินลูกสาวโดยเล่าเหตุการณ์ที่ลูกพูดตอนลูกไปเที่ยวกับเพื่อนที่พัทยากลุ่มใหญ่ปกติเวลาไปเที่ยวแบบนี้ด้วยความที่หนิงมีงานเยอะหนิงจะส่งเลขาไปดูแลนิรินส่วนหนิงก็จะทำงานอยู่ในห้องโรงแรมนางโทรมาแม่คนอื่นเขาอยู่ครบพ่อแม่เขาอยู่สองเลยหนูมีแม่แค่คนเดียวแม่ควรจะมานั่งเฝ้าหนูเหมือนพ่อแม่คนอื่นเฝ้าเขาพูดแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่มีปัญหาเลิกราพ่อเขาเฝ้าเขาคนเดียวเขาก็ไม่เคยตามหนิงแต่พอวันนี้เขารู้สึกใจเขาเหลือเราคนเดียวโทรเข้ามาอย่างนี้ทิ้งมันทุกอย่างตอนนี้กลายเป็นว่าอะไรก็ได้ลูกต้องมาอันดับหนึ่งงานก็คือต้องทิ้งหนิงทิ้งงานหลายงานมากแล้วมาเพื่อนั่งดูเขาเล่นน้ำหันมาเขายิ้มให้เราฟิลมันเป็นแบบนี้นี่เองนี่แหละความอบอุ่นเขาขาดคนหนึ่งเขายังมีเราแน่นอนหนิงยังเผยวิธีเลี้ยงลูกจำแม่นเคล็ดลับที่ตู่นันทิดาในการเลี้ยงลูกที่อยู่ในชื่อเสียงเงินทองบารมีอำนาจเป้าโฟกัสทุกอย่างทำไมลูกถึงเพอร์เฟกต์ในสายตาเรามองพี่ตู่พูดคำหนึ่งหนิงจำได้ตั้งแต่ตอนนั้นคือสอนลูกจากความเป็นจริงอย่าสอนลูกด้วยสิ่งที่เรากางปีกปกป้องเขาเพราะกลัวว่าเขาเจ็บเราก็เอามากรองหลายๆอย่างสิ่งที่จะให้เขาในแต่ละวัยเราก็ต้องบิดคำพูดสมมุติถ้าตอนช่วงมีปัญหาแรกความจริงถ้าเราจะพูดประโยคนี้เราพูดไม่ได้เปลี่ยนคำนิดหนึ่งแต่ถ้าผ่านมาสัก6เดือนปีหนึ่งตอนนี้จะ2ปีคำที่เราเคยอยากพูดมาพูดตอนนี้เหมาะสมแต่จริงๆมันความหมายเดียวกันเลยและดูจังหวะที่จะพูดHere we go วันอยู่บำรุงเปิดตัวย้ายซบพลังประชารัฐการเมืองวันที่23กรกฎาคม2500นาที Here we go วันอยู่บำรุงเปิดตัวย้ายซบพลังประชารัฐโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับพร้อมสวมเสื้อพรรคให้กับมือเวลา13นาฬิกา35นาทีที่ทำการพรรคพลังประชารัฐพปชรในวันอยู่บำรุงเดินทางเข้าพรรคเพื่อเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐต่อมาเวลา14นาฬิกา15นาทีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเปิดตัวสมาชิกใหม่6คนได้แก่ในวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.กทมพรรคเพื่อไทยนายพยมพรหมเพชรอดีตส.ส.สงขลาพรรคพลังประชารัฐลาออกไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติร้อยตำรวจตรีมณฑลโพคายอดีตส.ส.กทม.พรรคอนาคตใหม่ที่ย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนายอัมพลขำวิไลนายซอบรีหมัดหมันนายชารีฟุตดีนสารีมิงนายสุเนตตาแซโกโดยช่วงหนึ่งพลเอกประวิตรได้หยอกนายพยมที่ย้ายไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและกลับมาอยู่กับพรรคพปชรอีกครั้งโดยใช้มือแตะไปที่หน้านายพยมและตบหลังต้อนรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังถ่ายภาพร่วมกันผู้สื่อข่าวได้สอบถามพลเอกประวิตรหลายคำถามโดยเฉพาะเหตุผลที่รับนายวันเข้ามาเป็นสมาชิกพรรครวมถึงเรื่องพื้นที่กทม.จะแข็งแรงขึ้นหรือไม่โดยพลเอกประวิตรไม่ได้ตอบคำถามใดๆจนผู้สื่อข่าวถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคสาขาของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ทำให้พลเอกประวิตรตอบด้วยน้ำเสียงขึงขังว่าไม่มีและมีสีหน้าหงุดหงิดก่อนเดินขึ้นลิฟต์กลับไปห้องทำงานอีกครั้ง
ซุปตาบันเทิงไทยแทนคลั่งรักโยโบปลื้มมินนี่จีไอดีเอลีชอบบันเทิงวันที่23กรกฎาคม2567 10:52 น.หายไปปีกว่าล่าสุดศิลปินหนุ่มหล่อมากความสามารถTYTAN หรือไทยแทนที่ประสานค่าย411 Music ก็คัมแบ็กด้วยผลงานเพลงโยโบซิงเกิลแรกจาก1สโตนมินิอัลบั้ม YOBO You Only Born Once แถมยังสร้างความฮือฮาด้วยการคว้ามินนี่นิชายนตรรักษ์หนึ่งในสมาชิก GIDLE มาเล่นเป็นนางเอก MV โดยวันนี้โอกาสดีเจ้าตัวแวะเวียนมาพูดคุยถึงการทำงานเพลงชิ้นนี้ที่มาชื่อโยโบไทยแทนตอนแรกคิดไว้กับโปรดิวเซอร์เป็นคอนเซปต์อัลบั้ม You Only Born Once YOBO เหมือนเกิดมาแค่ครั้งเดียวอยากทำทุกอย่างให้เต็มที่คำว่าโยโบที่คิดขึ้นมามันคล้ายคำภาษาเกาหลีโยโบที่แปลว่าที่รักเลยเอามารวมกันเนื้อหาเหมือนเจอคนที่ใช่แล้วอยากให้เขามาเป็นที่รักของเราเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวก็อยากรักเขาไปตลอดชีวิตซึ่งเพลงนี้นอกจากร่วมคิดคอนเซปต์แล้วผมยังร่วมเขียนเนื้อร้องกับทำนองด้วยมีหยิบเอาประสบการณ์จริงมาบ้างไหมไทยแทนตอนนี้ผมอายุ25แล้วก็เคยผ่านความคลั่งรักมาบ้างพยายามหยิบความรู้สึกที่เจอคนที่ใช่จริงๆเราคิดด้วยคอนเซปต์ไม่ใช่ตอนนี้เราคลั่งรักแล้วเราต้องปล่อยเพลงคลั่งรักคือ Thunder ชื่อเรียกแฟนคลับทราบอยู่แล้วว่าผมชอบเขียนเพลงเศร้าเขาก็บอกไทยแทนไม่สมหวังสักทีด้อมเราจะแซดตลอดรอบนี้ผมเลยจัดให้คลั่งรักแบบสุดๆได้มินนี่ G.I.D.L.E. มาเป็นนางเอก MV ไปยังไงมายังไงถึงได้ร่วมงานกันไทยแทนตั้งแต่ไปเทรนที่เกาหลีตอนนั้นพี่ลิซ่าแนะนำให้รู้จักก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเดบิวต์แล้วแต่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ทำงานด้วยกันเร็วขนาดนี้ตอนทำเพลงโยโบเสร็จส่งให้ทีมเกาหลีดูเรื่อง MV เขาก็ทำคอนเซปต์ผู้หญิงในฝันให้ผมเป็นจิตรกรวาดรูปDream Girlจินตนาการถึงหน้าตาแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงในฝันก็ปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆซึ่งทีมเกาหลีบอกว่าเดี๋ยวลองติดต่อมินนี่ดูไหมเขาก็ให้ทีมเกาหลีติดต่อไปแล้วผมเองก็ได้คุยกันว่าไอจะปล่อยเพลงนะยูสามารถไม่เดี๋ยวทีมจะติดต่อไปคือถึงเราจะรู้จักกันแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะมาร่วมงานกับเราได้เลยต้องผ่านตามขั้นตอนแล้วจังหวะดีมากๆเพราะวันที่ไปถ่ายเขาว่างวันนั้นแค่วันเดียวในทั้งเดือนตอนแรกที่ติดต่อมินนี่ไปตัวมินนี่มีรีแอคยังไงบ้างไทยแทนพอเราติดต่อไปเราก็ส่งเพลงไปให้ฟังเขาก็บอกเขาชอบเพลงนี้นะเขาชมเรื่องเพลงเราก็ดีใจที่เขาชอบไปถ่ายทำที่เกาหลีมีความยากง่ายยังไงไทยแทนตั้งแต่ตอนเดบิวต์ซิงเกิลเปิดตัว All Night ก็ถ่ายที่เกาหลี1 Stone EP Your Callก็ถ่ายที่เกาหลีสิ่งที่ท้าทายคืออากาศเพราะผมขี้หนาวมากแล้วไปถ่าย MV ที่เกาหลีทีไรหนาวทุกรอบจริงๆตอนโยโบเดือนที่ไปไม่ได้หนาวเท่าเพลงอื่นๆแต่ด้วยเราอยู่ต่างจังหวัดที่แบลฟอเรสต์รีสอร์ทจังหวัดชุงชองเหนือมันเป็นเขามีทะเลสาบแล้วชุดเราบางก็เลยค่อนข้างหนาวแต่ถึงหนาวเราก็ต้องทนและเชื่อว่ามันคุ้มกับการทนหนาวซึ่งการไปทำงานที่เกาหลีทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเพราะถ่ายมา3รอบเป็นผู้กำกับเกาหลีหมดเลย3คน3สไตล์ท่าเต้นเพลงนี้ยากไหมไทยแทนยากครับต้องซ้อมเยอะพอสมควรเพราะเต้นรอบนี้อยากให้ดึงดูดใจมากๆซ้อมเยอะเพื่อรื้อฟื้นให้ร่างกายจำได้ถ้าไม่ได้เต้นนานๆตัวจะแข็งและผมเล่นฟิตเนสเยอะเพราะ MV นี้ใส่เสื้อแขนกุดแล้วผมเพิ่งรู้พอเราเล่นยิงตัวใหญ่ขึ้นกล้ามเยอะขึ้นมันแอบเต้นยากความยืดหยุ่นจะน้อยลงพอกล้ามเราหนักขึ้นก็รู้สึกว่าทำไมแขนมันหนักขึ้นวะหัวเราะเหมือนต้องชินกับร่างกายให้มากขึ้นสุดท้ายฝากผลงาน
ไทยแทนฝากเพลงโยโบซิงเกิลแรกจาก1สโตนมินิอัลบั้ม YOBO You Only Born Once MV ปล่อยแล้วตอนนี้ยอดวิวร่วม2ล้านแล้วครับไปดูกันได้ที่ YouTube 411N และเดี๋ยวจะมีอีก3เพลงใหม่และ2โบนัสแทร็กตามมาในมินิอัลบั้มนี้อยากให้รอติดตามแล้วตอนนี้ประกาศไปสักพักแล้วโยโบ Exclusive Box Set ที่พิเศษคือจะมี20 Lucky แฟนที่ซื้อ Pre-Order ถึงสิ้นเดือนนี้จะได้ลุ้นไปดินเนอร์กับผมถ้ารู้ผลยังไงเดี๋ยวแจ้งครับหรือติดตามใน IG ผม @titan.tได้หวังว่าจะได้เจอกันนะครับก่อนพกาธีรจารุวรรณ